พระสัตว์พระคุณเจ้าการเป็นนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติสถานท่านในการที่พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาคกฐินให้เสนานายกรัฐมนตรีนำมาถวายพระสงฆ์กับพรรษาทั่วประเทศมาณพระอารามนี้เพื่อเป็นการอนุโมทนาพระพุทธศาสนาจึงขอภาวนาถวายเจตปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลถวายบำรุงพระอารามเป็นเงินทั้งสิ้น 12,731,219 บาท 42 สตางค์จึงประกาศมาเพื่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงอุบาสกอุบาสิกาและผู้ที่ศรัทธาทุกท่านได้โปรดทราบและร่วมกันอนุโมทนาด้วยทุกการเกิดในอนาคตการด้วยเธอ